สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายใน30วันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่30สิงหาคมนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะสามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษคลิปนี้ก็จะตัดเวลาที่ตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีการตัดเวลาแบบไม่เหมือนกันวันนี้ก็หวยออกนะคะก็น่าจะโดนกินกันเป็นแถวออก2ตัว58มั้งแล้วก็ข้างบน006 00นะคะ006นะคะก็ชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋เนี่ยเอ๋ก็อยากจะขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะคะก็ขอพูดเรื่องหวยขอพูดเรื่องหวยนะนิดนึงคือลอตเตอรี่เนี่ยหรือหวยเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงโชคคือการที่ซื้อการที่ซื้อทีเยอะๆเงี้ย30ใบ40ใบอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะคือบางคนซื้อ2ใบถูกก็มีบางคนซื้อ50ใบไม่ถูกก็มีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยคือเราอ่ะต้องเป็นฝ่ายเล่นมันไม่ใช่ให้มันน่ะมาเล่นเรานะคะก็งวดนี้นะคะก็387006นะคะเลขท้าย2ตัว58นะคะทางที่ดีก็คือทำมาหากินนะคะประหยัดอดออมทำมาหากินดีกว่าเพราะว่าคือทุกวันนี้คือเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ค่อยดีแต่จริงๆอ่ะเชื่อไหมว่าอันที่จริงแล้วชาวราศีเมษเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทใหญ่โตเจ้าของมหาลัยเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเยอะนะเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีผู้นำนะคะเป็นราศีผู้นำวันนี้ก็จะมาดูดวงโดยการใช้ไพ่เทพเจ้าและเทพธิดานะคะเป็นไพ่อินเดียค่ะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562เนี้ยท่านก็จะเจอทั้งเรื่องดีนะคะเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันเลยอ่ะไอ้เรื่องดีเนี่ยก็มีนะไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับญาติพี่น้องเนี่ยแหละเอาปัญหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ในไพ่พญาครุฑนะคะในตำแหน่งเกี่ยวกับบ้านรถญาติในตำแหน่งที่ไพ่พญาครุฑไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับบ้านรถอสังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องชาวราศีเมษอ่ะคุณจะเดือดร้อนเพราะญาตินะเคยได้ไพ่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไพ่ขึ้นลักษณะแบบนี้คือคุณอ่ะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นโรงพักตัวคุณเนี่ย
มีดวงอ่ะอาจจะต้องขึ้นโรงพักเพราะญาติเช่นไปประกันตัวญาติจะเกี่ยวกับเรื่องไพ่พญาคุดเนี่ยนะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามามีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามาจะมีชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษบางคนอ่ะที่ว่าอาจจะต้องเนี่ยไปโรงพักญาติเนี่ยไปก่อคดีญาติมีปัญหาเนี่ยก็คือว่าต้องไปประกันและบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโดนฟ้องร้องเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินคือดวงของคุณอะในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีโดนฟ้องร้องคดีความเดือดร้อนเพราะญาติมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยท่านอาจจะต้องแบบหาทนายอาจจะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินโดนฟ้องบัตรเครดิตโดนฟ้องเกี่ยวกับหนี้สินธนาคารบัตรเครดิตหนี้สินธนาคารมีปัญหาทางด้านกฎหมายต้องไปประกันตัวญาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าหนีไม่พ้นมันเป็นโชคชะตาเป็นกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ว่าเขาลิขิตมาแล้วว่าคือชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยท่านจะเดือดร้อนวุ่นวายทางด้านกฎหมายในเดือนสิงหาลูกชายท่านเนี่ยอาจจะแบบแว้นน่ะขับแว้นน่ะไปชนอ่ะขับไปชนเค้าเงี้ยแบบแพรวางเงี้ยอ่ะลูกขับไปชนเค้า9ศพตายเงี้ยพ่อแม่เดือดร้อนก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้คือจะเดือดร้อนเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินญาติพี่น้องเกี่ยวกับคดีความพ่อลูกพ่อเต้าก็ได้เหมือนกันชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคือท่านน่ะในเดือนสิงหาคมเนี้ยคือจะเป็นอารมณ์ที่ว่าท่านน่ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องดูดวงบางท่านน่ะอาจจะแบบไปเรียนดูดวงเลยก็มีนะคือบางท่านเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่าสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์พลังจิตเวทมนต์คาถาการทรงเจ้าเข้าผีการบนบานศาลกล่าวชาวราศีเมษเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็จริงแต่ก็เป็นคนชอบอะไรที่มันแปลกๆในเดือนสิงหาคมนี้ท่านอาจจะไปเรียนฝึกพลังจิตไปเรียนนั่งกรรมฐานไปซื้อหนังสือเล่นลับมาอ่านบางคนอาจจะสนใจศาสตร์เกี่ยวกับพ่อมดไสยศาสตร์วูดูไสยศาสตร์อินโดนีเซียสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ศาสนาศาสตร์เล่นลับการทรงเจ้าเข้าผีการฝึกกรรมฐานฝึกพลังจิตการบนบานศาลกล่าวในเดือนนี้ท่านก็อาจจะเข้าหาพวกพระนักกรรมฐานหมอดูไปซื้อเครื่องรางของขลังไปหาร่างทรงไปดูเขาทรงเจ้าเข้าผีเดือนสิงหาเนี้ยก็ถามว่าเรื่องโชคลาภก็พอมีนะจะมีโชคลาภค้าขายโชคลาภแบบฟุกเรื่องความรักเนี่ยบอกได้เลยนะสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่เนี่ยท่านไม่สนใจเรื่องความรักเลยท่านสนใจแต่เรื่องเล่นลับสนใจแต่เรื่องเงินสนใจว่าทำยังไงถึงจะรวยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะจะเป็นโรคเกี่ยวกับสายตานะตาสั้นตาเอียงตาแพ้แสงหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคเก่ากำเริบในเดือนสิงหาคมเนี้ยก็คุณน่ะมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะแบบตัดสินใจไปเรียนศึกษาต่อทางด้านพวกโหราศาสตร์การดูดวงการทายไพ่ไปหาหมอดูหลายท่านเนี่ยจะตัดสินใจเนี่ยไปเดินทางไปยังสถานที่วัดเดินทางไปยังวัดอะวัดหลายๆที่ที่ว่าชื่อดังในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณจะฝันแม่นมีสัมผัสที่6แม่นยำบางครั้งคุณก็รู้สึกหงุดหงิดคุณจะสนใจที่จะศึกษาทางด้านศาสนาอาจจะไปหาพระป่าหรืออาจจะไปหาพระในเมืองก็ได้บางท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาพระเกจิชื่อดังเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าวสนใจเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าเศรษฐกิจเศ
เศรษฐกิจมันไม่ดีบางท่านก็อาจจะรู้สึกแบบไม่กล้าลงทุนก่อนจะตัดสินใจทำธุรกิจบางท่านก็อาจจะไปดูดวงก่อนว่าถ้าลงทุนทำธุรกิจตัวนี้มันจะเจ๊งหรือมันจะรอดนะคะก็หลายท่านก็จะสนใจที่จะไปหาหมอดูบางท่านก็อาจจะไปหาร่างทรงเลยในเดือนสิงหาคมนี้คุณอ่ะจะได้เดินทางไปบนบานศาลเก่าอาจจะเป็นทางศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลทางจีนศาลเจ้าพ่อเสือศาลที่เกี่ยวกับศาลที่แบบมีคนไปบนบานศาลเก่าเยอะๆคำแนะนำนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ท่านน่ะต้องพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องเครียดเข้ามาบางท่านก็มีคดีบางท่านก็โดนฟ้องบางคนอาจจะโดนฟ้องเกี่ยวกับที่ดินชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความเข้ามาบางท่านก็โดนฟ้องบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยแหละมีคดีฟ้องแย่งมรดกกับญาติพี่น้องการเงินนี่บอกได้เลยว่าแบบมีเรื่องต้องจ่ายเงินแต่จัดว่าดวงการเงินของชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษในเดือนสิงหาเนี่ยจัดว่าหาเงินได้เยอะการเงินยังถือว่าหมุนเวียนดีคนแต่งงานแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยสนใจความรักเท่าไหร่ทำให้คนรักเนี่ยรู้สึกกดดันว่าคุณน่ะไม่สนใจเขาเท่าไหร่คุณมีเรื่องต้องคิดเยอะคุณก็เลยไม่ค่อยสนใจความรักอ่ะแต่ตรงนั้นอ่ะมันก็ทำให้เพศตรงข้ามอ่ะหรือภรรยาของคุณน่ะน้อยใจทำให้สามีของคุณน่ะน้อยใจช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเหมือนว่าคุณอาจจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องความรักอะค่ะแต่ก็แนะนำว่าคุณก็ควรจะชวนแฟนนะคะเข้าวัดทำบุญนะคะแล้วก็ประมาณว่าเข้าวัดทำบุญไปศึกษาหรือว่าชวนกันแบบไปเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ในเดือนสิงหาคมนี้ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาท่านจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเช่นอาจจะไปฟังสวดพานยักษ์แล้วก็จะมีเกณฑ์ได้การอาจจะไปซื้อพวกเครื่องรางของขลังอ่ะอาจจะเป็นลูกแก้วพญานาคเครื่องรางของขลังดีๆนะคะมาบูชาก็ได้ส่วนหนึ่งคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบจะต้องเสียเงินเพราะจะต้องเสียเงินแบบซื้อของขลังอ่ะเช่นเข้าเซเว่นแล้วก็เจอเนี่ยเจอแบบอย่างเงี้ยเจออะไรแบบเนี้ยก็เอามาดูใช่ไหมคือถ้าเป็นชาวราศีเมษเนี่ยก็เห็นแล้วก็อยากได้จะเอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นราศีอื่นอ่ะโอ๊ยที่บ้านกองเยอะแยะไม่เอาอ่ะเปลืองตังอะไรแบบเนี้ยก็แบบมันเป็นดวงที่ว่าแบบมันมีดวงที่ว่าท่านอาจจะต้องเสียเงินซื้อพวกเครื่องรางของขลังอ่ะถ้ารวยมากก็เยอะแต่มันก็ดีนะเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยบางคนอ่ะก็เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตบางคนเป็นแบบเป็นเศรษฐีเลยอ่ะบางคนนี่รวยระดับมหาเศรษฐีอ่ะมันเป็นเดือนที่ว่าท่านอ่ะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องเอาชนะศัตรูเป็นช่วงที่ว่ามีศัตรูนะศัตรูนี่เป็นผู้หญิงดวงของท่านในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมษเนี่ยใจท่านเนี่ยคือใจของท่านเนี่ยคือท่านน่ะก็อยากจะให้คนมารักให้คนมาสนใจอยากเป็นที่ต้องการที่จะให้แบบยังไงอ่ะเขาเรียกต้องการให้สังคมยอมรับในความสามารถต้องการให้คนเนี่ยยอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถต้องการที่จะมีชื่อเสียงส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายกับญาติพี่น้องเช่นน้องชายมาขอพี่ชายมาขอน้องสาวมายืมเงินไปลงทุนกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยท่านจะสันโดษนะก็คือว่าจะไม่ค่อยสนใจเพื่อนฝูงเท่าไหร่ก็คือกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยจะเป็นในลักษณะนานๆทีค่อยเจอกันนานๆทีค่อยคุยนานๆทีค่อยเจออย่างเงี้ยไม่ได้แบบซีเรียสอะไรฐานะทางด้านการเงินของท่านน่ะตั้งแต่เดือนสิงหาไปอ่ะจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นลูก
นะลูกสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายค่ะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงอาจจะเป็นแฟนเก่าเมียเก่าก็ได้นะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาแบบมีคดีกับเมียเก่ามีคดีฟ้องร้องมรดกกับภรรยาเก่าอะไรกับคือมันจะมีปัญหากับผู้หญิงอ่ะถ้าท่านเป็นผู้หญิงอ่ะท่านก็จะทะเลาะกับผู้หญิงเหมือนกันท่านอาจจะมีปัญหาขัดแย้งอ่ะกับผู้หญิงคนโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่ค่ะแล้วก็เป็นคนหน้าตาหล่อมีฐานะค่อนข้างดีก็คือว่ามีดวงที่จะได้แฟนหน้าตาหล่อมากนะคะสุขภาพร่างกายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะก็จะหายป่วยเพราะว่าท่านจะมีโอกาสได้ยาดีได้เจอหมอเก่งๆเนี่ยมารักษาเลยท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่ลักษณะคือก็อายุมากกว่านะคนนี้จะดุๆหน่อยอ่ะจะเป็นผู้หญิงแบบดุๆหน่อยอาจจะประมาณผิวนี่ไม่ขาวมากนะจะผิวแบบประมาณผิวประมาณผิวสองสีอ่ะมีดวงจะมีปัญหากับผู้หญิงผิวคล้ำแปลว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ว่าท่านก็คือสนใจเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกินจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบอ้วนขึ้นอ่ะอาจจะกินเก่งอ่ะเหมือนกับว่าชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนสิงหาเนี่ยคือท่านอาจจะทานเก่งมากกว่าปกติจนทำให้อ้วนขึ้นสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะการงานการเงินน่ะดีแล้วก็ท่านน่ะระวังภัยทางน้ำนะจะเป็นภัยเกี่ยวกับน้ำอ่ะภัยที่เกี่ยวกับน้ำนะก็1เลยจมน้ำนะคะคนที่นั่งเรือบ่อยๆหรือว่าต้องขึ้นโป๊ะอะไรเงี้ยระวังคือภัยที่เกี่ยวกับน้ำก็คือจมน้ำสึนามิน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภัยที่เกี่ยวกับน้ำค่ะต้องระวังพวกสึนามิน้ำท่วมบ้านอะไรเงี้ยจมน้ำอะไรเงี้ยต้องระวังการเงินนะถือว่าจะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้คือชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยถือว่าท่านน่ะได้เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านเนี่ยเหมือนจะว่าชอบเอาชนะคนอื่นนะตัวท่านเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างชอบเอาชนะคนอื่นแต่โชคดีตรงที่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะรวยขึ้นถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทใหญ่ๆโตๆเนี่ยท่านน่ะจะหาเงินได้เยอะเลยอาจจะหาได้หลายแบบไม่รู้กี่ล้านน่ะจะได้เงินมันเป็นเกณฑ์ที่ว่าจะได้เงินจากทางต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นเงินที่ไหลมาเทมาได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นเดือนที่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายเข้ามาอาจจะเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับพวกเนี่ยแหละลูกเนี่ยไปมีคดีหลานชายไปมีคดีญาติขับรถไปชนเขาตายอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะน้องชายเนี่ยโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยก็ต้องไปประกันตัวก็ได้ค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาก็สำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่ว่าเข้ามาดูในคลิปของเอนะคะเอก็ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้รายติดต่อมาที่เอทาร์ท24นะคะ AETAROT 24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดค่ะ